สามยกนี่ดูหนักเลยหนักแล้วทีนี้พี่มาทีเลยดีครับน้ำหนักเป็นยังไงนี้เรามาขึ้นไปทีเลยมาแทนตอนเช้านี่ตอนทีเลยตอนประมาณ6 โมง ถึง 7 โมงครับแล้วทำอะไรอยู่ทางจะลุกไปวิ่งหรือว่ายังไงวิ่งครับออกไปวิ่งแล้วสามยกนี้ถ้าเกิดยกนั้นไม่ได้นับในเกมหยอกในรูปแบบไหนไม่ได้นับก็แย่งกันนับก็ไม่เชื่อนามาถามนี่เขาไม่ปวดแล้วตรงนี้จะปวดอยู่ที่บ้านอะไรเนี่ยอะไรกันบ้างวันนี้ก็เหนื่อยนิดนึงถ้าเกิดไม่ได้ลูกจังหวะลูกนั้นเออเป็นไงแย่เหมือนกันบรรยากาศมันจะไปทางพี่เขาหมดแล้วนะใช่ครับใช่ไหมรู้อยู่ใช่ไหมครับคือจังหวะที่วาดไปตอนนั้นเนี่ยเรามองเห็นอะไรเราถึงใส่ตัวนั้นไม่รู้นะเห็นพี่เขามันใส่อ๋อก็คือได้จังหวะพอดีเห็นว่าอะไรโอ้เราทำมาไหมประมาณ3ยกทำมาอยู่ใช่ไหมพี่ก็เห็นเราทำตรงไอ้ก้านคอบ้างอะไรบ้างไงนะเดี๋ยวมันยังไม่เข้าเป้าใช่ไหมโอ้รู้ตัวเมื่อเช้าพี่รู้ตัวเมื่อเช้าตีห้ารู้ตัวเมื่อเช้าตีตัวก็มาพันมือขึ้นไปทีเลยเมื่อเช้ามาถ่ายรูปครับรู้ตัวเมื่อเช้าออกไปวิ่งแล้วในสามทีแล้วก็ไปตามนักมวยมาเพราะว่าคู่ชกเดิมทีเป็นวุฒิเดชวุฒิเดชเขาลดน้ำหนักให้ลงก็เลยเราต้องมาแข่งโอ้โหได้ลงได้เร่งเลยมันไม่ได้เร่งเลยไม่ได้ลดน้ำหนักเลยไม่ลดไม่ได้เร่งไม่ได้อะไรเลยแต่ก็มีรายการใช่ไหมพี่มีรายการครับซ้อมมา2 อาทิตย์โอ้ครับเก็บหมดไหมนี่หมดไหมนี่หมดอยู่ครับเพราะว่ามันไม่ได้เร่งหมดแล้วไหนยกสองยกสามไปไปยกสองก็หมดเลยยกสามยกไม่ได้ปล่อยร้องถ้าเกิดไม่ได้นับเองน่าจะลำบากเหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยเลยนะพี่เขาเก่าจริงครับยอมรับแล้วเก่าครับอายุเยอะแล้วพี่เขาเก่าเหยียบมวยอะไรเขาอายุ36 ปีแล้วคิดว่าเขาน่าจะชกไปได้อีกหลายปีเขาน่าจะชกได้อีกครับเพราะว่าพี่เขามีในแล้วก็แรงยังไม่ตกครับโอ้เรารู้เลยใช่ไหมรู้จักที่ชกกับเรารู้ยกห้าเขายังไล่ต่อยหมัดยังไล่ต่อยยังไล่อะไรอย่างเงี้ยแล้วต่อยหมัดเราก็มีอาการรู้บ้างเหมือนกันเมาเหมือนกันโอ้ลูกขวัญชนะกี่ครั้งแล้วนี่จับมันแย่งเกินแล้วอ๋อไม่แพ้ใครโอเคพี่เดชตอนชิงแชมป์คาใจไหมไม่ครับทำไมอ่ะโอ้แต่ว่าเกมมันเบียดกันนะแต่ว่าน้ำหนักมันไม่ได้แล้วไม่ได้น้ำหนักที่ดีสุดเราวันหนักไหนขออะไร3 4 5สามที่ขาดนี่เนาะ23 24 25ไปหน้าโอ้โหนี่วันนี้เขาเป็นแทนแต่ว่าถือว่าเราทำร่างกายเรามาตลอดนะใช่ไหมเพราะว่าพี่เขาค่อนข้างที่เขาแล้วเขายอมรับแล้วพี่เขาเนี่ยมันซ้อมมาเรื่อยๆแล้วมันไม่ได้เร่งแล้ววันนี้มันกระเปี่ยวๆครับเพราะว่าอายุเท่าไหร่ครับ22จังหวัดไหนครับฝากพี่น้องติดตามหน่อยครับขอเลยทำการเป็นใจผมนะครับทำเสร็จแล้วนะครับผมยินดีด้วยนะโอ้